สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำผลไม้ที่ขายนะคะวันนี้ที่มาแนะนำก็คืออินทผลัมนะคะแอปริคอตแล้วก็พุทราจีนค่ะสำหรับอินทผลัมนี่ก็จะเป็นแห้งโดยธรรมชาตินะคะแอปริคอตก็เช่นกันนะคะส่วนพุทราจีนนี่รู้สึกว่าเขาจะเชื่อมมานะคะอันนี้คือขนาดถุงละครึ่งกิโลกรัมราคาอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆนะคะมีราคาส่งนะคะแต่ว่าราคาที่แจ้งไว้ใต้คลิปจะเป็นราคาปลีกค่ะให้ดูทีละอย่างนะคะอันนี้คือถุงขนาดน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมนะคะก็คือหนักก็กะไว้แล้วกันว่าครึ่งกิโลกรัมหนักเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนเวลามาสั่งผลไม้กับขนมก็จะถามว่า1กิโลกรัมและครึ่งกิโลกรัมขนาดเท่าไหนอิ่มก็เลยไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าขนาดเท่าไหนนะคะก็คือมันเป็นน้ำหนักมาตรฐานอยู่แล้วก็ลองชั่งเอาอะไรมาชั่งดูก็ได้นะคะก็จะได้รู้ว่าปริมาณมันน่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะก็ถ้าอินทผลัมครึ่งกิโลกรัมก็ปริมาณเท่านี้นะคะอันนี้คือถุงครึ่งกิโลกรัมแต่ลูกค้าสามารถสั่งได้ตั้งแต่ครึ่งกิโลกรัม1กิโลกรัมได้หมดนะคะเพราะว่าจะมีราคาปลีกนะคะแต่ว่าถ้าสั่งปลีกเนี่ยมันจะต้องมีค่าขนส่งต่างหากอยู่แล้วนะคะทีเนี้ยก็แนะนำว่าถ้าท่านใดที่สนใจเอาไปขายจะมีราคาส่งซึ่งจะคุยกันในไลน์นะคะต่อมาก็จะเป็นแอปริคอตนะคะรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเป็นลูกใหญ่เลยนะคะนี่ลูกใหญ่อร่อยอันนี้อิ่มเคยรีวิวให้ดูแล้วรีวิวการกินให้ดูแล้วนะคะส่วนอินทผลัมก็จะรสชาติเหมือนอินทผลัมปกตินะคะแต่ให้ดูเกรดเขาเองดูขนาดไซส์นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะแอปริคอตน้ำหนักก็ครึ่งกิโลกรัมเหมือนกันค่ะราคาจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะเป็นราคาครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็1กิโลกรัมสำหรับราคาปลีกนะคะส่วนราคาส่งนี่รับยอดที่5กิโลกรัมขึ้นไปคละได้นะคะต่อมาก็จะเป็นพุทราจีนนี่ก็น้ำหนักครึ่งกิโลกรัมค่ะพุทราจีนก็จะผลใหญ่นะคะเป็นพุทราเชื่อมนะคะที่เราจะเห็นกันเนาะว่ากินในเต้าถึงนะคะหรือไม่ก็บางทีเอาใส่เป็นเครื่องในน้ำเต้าหู้หรือของหวานต่างๆนะคะคือไซส์นี้นะคะก็จะรสชาติแบบหวานๆเนาะแต่ก็อาจจะมีแบบคือพุทราจีนเนี่ยมันก็จะหวานอยู่แล้วนะคะปกติมันจะหวานเยอะกว่าที่จะมีความเปรี้ยวนะคะนอกจากว่าจะไปเจอพุทราจีนที่เปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยอ่อนๆ นะเพราะว่าเขาเชื่อมมาแล้วนะคะพอเชื่อมมาแล้วมันก็จะหวานเป็นหลักนะคะส่วนอินทผลัมนี่รสชาติเขาหวานอย่างเดียวเลยนะคะรสชาติเขาจะหวานแต่เป็นหวานธรรมชาตินะคะไม่ได้เชื่อมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีผลไม้อยู่3ชนิดก็คืออินทผลัมแอปริคอตแล้วก็พุทราจีนค่ะลูกค้าที่สนใจจะสั่งซื้อไปกินหรือว่าจะสั่งซื้อไปขายนะคะรายละเอียดอิ่มจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะเวลาคุยกันก็จะสะดวกคุยไลน์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ